จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกในช่วงที่2ของทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามประเด็นสำคัญนะคะที่เกี่ยวเนื่องกันกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นรวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรีที่มีออกมาในวันนี้ค่ะโดยในวันนี้นะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้แถลงถึงสถานการณ์น้ำในวันนี้ว่ากรุงเทพมหานครได้ประกาศอพยพเพิ่มเติมในพื้นที่หมู่บ้านมณียาแขวงนวลจันทร์เขตบึงกุ่มและประกาศให้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์บริเวณแขวงนวลจันทร์ประกอบไปด้วยซอยนวลจันทร์52 54 58 60ปากซอยนวลจันทร์56ซอยนวมินทร์50 64 90และซอยรามอินทรา38แขวงคลองกุ่มบริเวณซอยนวมินทร์74โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินมีค่ารถยนต์ปลั๊กไฟและให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ตลอดเวลากรุงเทพมหานครได้ประกาศอีก2มีอีก2ประกาศนะครับฉบับหนึ่งเมื่อคืนนี้นะครับลงนามเมื่อคืนนี้ลงวันที่7พฤศจิกายนนะครับให้หมู่บ้านมณียาแขวงนวลจันทร์เขตบึงกุ่มเป็นพื้นที่อพยพนะครับเขตบึงกุ่มหลังจากที่ได้แจ้งเตือนไปแล้วนะครับหมู่บ้านมณียาแขวงนวลจันทร์เขตบึงกุ่มและผมได้ลงนามประกาศอีกฉบับหนึ่งในวันนี้นะครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับที่เขตบึงกุ่มเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่ตั้งต่อไปนี้นะครับเขตบึงกุ่มทั้งนั้นนะครับแขวงนวลจันทร์เฉพาะพื้นที่ซอยนวลจันทร์52ซอยนวลจันทร์54ปากซอยนวลจันทร์56ซอยนวลจันทร์58ซอยนวลจันทร์60ซอยนวมินทร์50ซอยนวมินทร์64ซอยนวมินทร์90ซอยรามอินทรา38แล้วก็แขวงคลองกลุ่มบริเวณซอยนวมินทร์74นะครับก็ขอเรียนให้ทราบนะครับส่วนสถานการณ์น้ำนะคะในคลองต่างๆผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าน้ำในคลองต่างๆนั้นเริ่มส่งตัวแต่ยังคงมีปริมาณน้ำที่สูงอยู่โดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ก็คือเขตมินบุรีคลองสามวาคันนายาวบึงกลุ่มสะพานสูงภาษีเจริญและจอมทองทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำหลังจากได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากสปภ.เพิ่มเติมจำนวน45เครื่องโดยจะกระจายไปยังสถานีสูบน้ำต่างๆแต่ก็ยังคงต้องการเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีกเพื่อเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันตกลงสู่คลองสนามชัยและแม่น้ำท่าจีนด้านในธีรชนมโนมัยพิบูลรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยเขาว่าในขณะนี้การวางกระสอบทรายหรือบิ๊กแบ็กในกรุงเทพตอนเหนือนั้นยังไม่แล้วเสร็จ 100% ค่ะเพราะว่ายังมีปัญหาถูกกรีดจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งจากกรุงเทพมหานครและปทุมธานีซึ่งต้องรอมติเยียวยาจากครม.อีกครั้งหนึ่งอีกทั้งการวางบิ๊กแบ็กในขณะนี้ยังมีช่องโหว่ที่ถนนจันทรุไปอีกสา20เมตรและคลอง20เมตรจึงทำให้การทำงานของบิ๊กแบ็กนั้นได้ผลแค่เพียง 50% เท่านั้นและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ในขณะที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงถึงมาตรการในเชิงยุทธศาสตร์ฟื้นฟูประเทศว่าสำหรับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเกินกว่ารัฐบาลจะรับมือไหวจึงส่งผลให้หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมซึ่งการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนั้นรัฐบาลได้แบ่งเป็น3ระยะคือ 1. ระยะการช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะหน้าหรือว่า Rescue ซึ่งมีพลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทั้งหลายรวมถึงการรับบริจาคการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราว 2. ระยะกลาง Restore หรือว่าการฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่น้ำลดแล้วและประชาชนที่กำลังจะน้ำลดมีนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบซึ่งจะเข้าไปดูในเรื่องของเงินกู้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
รวมไปถึงการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม 3. ระยะยาว Rebuild ซึ่งจะเป็นการทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนชาวต่างชาติโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตของประเทศหรือกยอ.ซึ่งมีดร.วีระพงษ์รามังกูลเป็นประธานและคณะกรรมการวางระบบการบริหารจัดการน้ำหรือว่ากยน.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นที่ปรึกษาค่ะ3นะคะที่เรียกว่าเป็นระยะยาวก็คือ rebuild นั่นคือเป็นการที่ทำอย่างไรในการเข้าใจปัญหาวันนี้ที่เกิดขึ้นเข้าใจธรรมชาติของน้ำและเข้าใจกับภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเข้าใจภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกซึ่งวันนี้มีทิศทางการเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้ต้องเป็นชุดที่เข้าใจในระยะตรงนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่งคั่งของประเทศนั้นกลับคืนมานะคะนี่ก็จะเป็นชุดที่เราจะต้องทำงานอยู่ด้วยกันอีกยาวในการที่จะวางพื้นฐานให้ประเทศและที่สำคัญบทเรียนวันนี้ที่เราได้รับจะต้องอยู่ในชุดที่การเรียนรู้ของคณะกรรมการชุดใหม่นี้ชุดใหญ่นี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดอย่างนี้เหตุการณ์เช่นนี้เหตุการณ์ฝันร้ายเช่นนี้กับประเทศไทยอีกค่ะนะคะดังนั้นชุดนี้นะคะเราก็จะมีคณะกรรมการที่ทำงานทั้งหมด2ชุดนะคะก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศทำงานคู่กับคณะยุทธศาสตร์คณะยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้เปิดเผยอีกค่ะว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ไม่ได้มีการอนุมัติให้วันที่ 9-11 พฤศจิกายนเป็นวันหยุดราชการตามที่มีการเสนอเนื่องจากเกรงว่าจะไม่มีหน่วยงานของรัฐคอยทำงานช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ทางนี้การลางานก็ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยราชการในการลางานค่ะด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวถึงการประกาศแผนฟื้นฟูประเทศของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้แต่รัฐบาลต้องทำให้ประชาชนได้ตระหนักว่าปัญหานั้นยังไม่คลี่คลายแต่มีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากเพราะการสกัดกั้นมวลน้ำนั้นยังไม่เรียบร้อยโดยจะเห็นได้ว่าน้ำยังคงไหลเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้ว่าระดับน้ำด้านเหนือของกรุงเทพจะลดลงแต่ก็เป็นปริมาณน้อยนายอภิสิทธิ์ยังกล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูประเทศที่มีนายวีระพงษ์รามังกูลเป็นประธานและมีกรรมการบริหารน้ำทั้งระบบที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่ายังไม่เห็นรายละเอียดของคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ชัดเจนว่าเป็นอย่างไรแต่ต้องยอมรับว่ามีการตั้งคณะกรรมการจำนวนมากนับตั้งแต่มีการตั้งสปพ.มาจึงไม่ทราบว่าจะมีการโอนงานอำนาจหน้าที่จากชุดไหนไปชุดไหนอย่างไรซึ่งต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งส่วนที่ไม่มีการตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหารน้ำทั้งระบบนั้นก็เชื่อว่าน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมอีกเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะยังขาดอยู่ด้านนางสาวมาริกาบุญมีตระกูลค่ะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการแถลงในวันนี้นะคะว่าในขณะนี้กลุ่มสตรีต่างๆนะคะในประเทศไทยได้เริ่มวิพากษ์วิจารณ์ในทุกแห่งอย่างกว้างขวางว่าสตรีที่มีความรู้ได้ใช้พื้นที่โซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นวิพากษ์อย่างหนักพร้อมกับระบายความไม่สบายใจต่อพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีที่จะผ่านทางให้ผู้หญิงนั้นถูกปรามาสและเกิดกระแสของความไม่ไว้วางใจในแง่ของการทำงานและการเป็นผู้นำของผู้หญิงมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาที่ยากเกินตัวที่จะแก้ไขทุกครั้งนายกรัฐมนตรีก็เลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยน้ำตานางสาวมาริกาบุญมีตระกูลยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าการร้องไห้ครั้งที่หนึ่งของนายกรัฐมนตรีนั้นก็น่าสงสารการร้องไห้ครั้งที่สองก็รู้สึกน่าเห็นใจการร้องไห้ครั้งที่สามเหมือนเริ่มน่าสงสัยแต่พอนายกรัฐมนตรีร้องไห้เป็นครั้งที่สี่ตรงนี้อาจทำให้คนนั้นดูถูกผู้หญิงในภาพรวมได้ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติครม.ออกมานะคะและก็มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2554งบกลางนะคะรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินครัวเรือนละ 5,000 บาทในเขตกรุงเทพมหานครนะคะรวม30เขตครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบในกรณีน้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายรวมทั้งกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายจำนวน 621,355 ครัวเรือน
รวมเป็นเงินกว่า 3,106 ล้านบาทซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะแจ้งคำร้องได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ที่ประสบภัยโดยกรุงเทพมหานครจะมีการตรวจสอบข้อมูลรับรองความถูกต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนของครัวเรือนที่ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก่อนจ่ายเงินช่วยเหลือและนอกจากนี้ในคณะรัฐมนตรีก็ยังมีมติเห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่เป็นบริษัทร่วมทุนนะคะกับบริษัททางด่วนกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดยกเว้นนะคะการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ3เส้นทางค่ะเพื่อช่วยเหลือด้านการจราจรให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและหน่วยงานที่เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยใช้เส้นทางพิเศษนะคะก็คือทางด่วนดินแดงดาวขนองทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนศรีนครินทร์แจ้งวัฒนะทางพิเศษศรีรัตน์และทางด่วนสายบางประอินปากเกร็ดทางพิเศษอุดรรัตยาในช่วงระหว่างวันที่9นะคะจนถึงวันที่20พฤศจิกายนนี้โดยมีผลตั้งแต่นะคะเที่ยงคืน1นาทีของคืนนี้ค่ะนะคะส่วนกระแสข่าวนะคะการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีในวันนี้ทางโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะคะนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็ออกมาแถลงในกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปี2555ว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยทุกคนยังคงให้การสนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์ส่วนกรณีที่พรรคชาติไทยพัฒนาออกมาระบุว่าเรื่องดังกล่าวนั้นออกมาจากจอมเสี้ยมในพรรคเพื่อไทยก็ไม่เป็นความจริงน่าจะเป็นการจินตนาการไปเองของคนบางคนมากกว่าด้านในจตุรนฉายแสงนะคะอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยได้ทวิตนะคะข้อความผ่านทวิตเตอร์ในชื่อจตุรนนะคะโดยกล่าวถึงกระแสข่าวในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีว่าเป็นความพยายามเบี่ยงประเด็นและสร้างข่าวขึ้นมาเองโดยระบุว่ากระแสข่าวที่ว่ากลุ่ม111นั้นคิดเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีเท่าที่ดูก็เห็นว่ามาจากหนังสือพิมพ์ 1-2 ฉบับที่มีการเสนอข่าวนี้โดยไม่ระบุแหล่งข่าวแต่อ้างว่ามีรายงานข่าวพอเสนอข่าวแบบกุข่าวหรือว่าแต่งเรื่องขึ้นเองแล้วสื่อที่สงสัยก็ย่อมไปถามผู้เกี่ยวข้องก็เลยเป็นข่าวนะคะที่เป็นวงกว้างออกไปอีกและทั้งหมดนี้นะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นนะคะท่ามกลางสภาวะของน้ำท่วมที่เป็นอยู่ในขณะนี้และเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะได้กลับมาเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะเจาะข่าวร้อน